หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความมันบนแดนซ์ฟลอร์ในเมืองไทยมาแล้ว2ครั้งนะคะในที่สุดเซนเซชันเทศกาลดนตรีเต้นรำระดับโลกที่ถือกำเนิดขึ้นในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี2000ก็กลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยธรรมเนียมปฏิบัติของงานนั้นก็คือทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องใส่ชุดสีขาวซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างมาให้กับงานเซนเซชันโดยตลอดนะคะโดยในปีนี้ไลน์อัพดีเจที่ยกทัพมาสร้างความมันให้กับคาปาร์ตี้ได้แดนซ์กันกระจายตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงที่2ของอีกวันเลยนะครับก็มีอาทิเช่น Who is Jody Dirty Soul Matis and Seco ครับ Mr. White Chucky Koyu Danny Dirt Caps ครับและ Headhunter นะครับซึ่งก็ทำให้งานเซนเซชันนั้นนะครับในปีนี้กระหึ่มไปด้วยเพลงแดนซ์ในแบบ EDM Trap House Bass Music Dubstep ไปจนถึง Hardstyle ส่วนคอนเซปต์ไรส์ของงานก็ยังคงเน้นไปที่โปรดักชันแสงสีเสียงรวมถึงแดนเซอร์สาวที่สร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ก็ยังได้ MCG มาร่วมปลุกความสนุกและสร้างความเร้าใจให้กับทุกช่วงของโชว์ด้วยครับSensation ยังคงเป็นปรากฏการณ์เทศกาลดนตรีเต้นรำที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่ชื่นชอบดนตรีในสไตล์นี้เป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าจะมีงาน Sensation เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่4ในอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอน